ใจท่านผู้ชมวันนี้ถ้าสมมติใครได้ดูข่าวครับข่าววันนี้เป็นข่าวที่แบบว่าเขาบอกว่าเมียหลวงทำร้ายเมียน้อยด้วยการเอาไม้ถลุงเข้าไปตรงนั้นอ่ะได้ดูไหมดูได้ดูป่ะได้ดูวันที่หนุ่มกันชัยก็เอามาสัมภาษณ์บอกเอาไม้ถลุงเข้าไปในอวัยวะเพศจนตายปรากฏไปถามลูกๆรู้ได้ยังไงว่าเขาเอาไม้ถลุงเอาเข้าไปข้างในลูกบอกได้ยินเข้ามาจนวันนี้เรื่องนี้ทั้งหมดวันนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะโอเคแล้ววันนี้เรามีการนัดชุมนุมกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นถูกต้องไหมฮะวันนี้แต่ปรากฏว่าข่าวเนี้ยมีคนพูดถึงว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ยจับเมียหลวงเมียน้อยได้เนี่ย มันต้องโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ เขาบอกเนี่ยกูเอาไม้ถลุงเข้าไปแสะก็เอาก็คือเอาง่ายแถลงถลุงเข้าไปในอวัยวะเพศผู้หญิงจนตายแต่ปรากฏว่าเขาวันนี้เขาไปเช็คไปเช็คมาแล้วไม่เห็นจะมีอย่างนั้นเลย มันก็เลยเป็น question mark ว่าสรุปแล้วความจริงข่าวความจริงคืออะไรท่านผู้ชมฮะเราจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะข่าววันนี้คุณหนุ่มกระชัยเอาไปสัมภาษณ์ในรายการหัวกระแสมาแล้วเรื่องนี้เป็นข่าวโหดฮะเมียหลวงเนี่ยผลลูกมีลูกทั้งหมด3คนลูก3คนเนี่ยคุณดูนะฮะไปทำอะไรรู้ไหมไปทำร้ายอย่าไปเรียกว่าทำร้ายดีกว่าไปจับกิ๊กไปจับกิ๊กจับกิ๊กผัวตัวเองไปจับกิ๊กคือพ่อของเด็กแล้วก็ผัวตัวเองเนี่ยนะครับเรื่องนี้ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะวันนี้วันที่24มีนาคมเรื่องราวนี้เกิดตั้งแต่21กุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่แล้วอ่ะลืมสวัสดีคุณอ๋องวันนี้คุณอ๋องลืมไปคุณอ๋องเป็นพิธีกรเสริมฉันลืมไปฉันหันไปเอ๊ะทำไมวันนี้พิธีกรเก่งๆต่อปากต่อคำกับฉันดีจังเลยเข้าใจไหมอ่ะก็ต้องพูดไงต้องพูดหน่อยเพราะอะไรเพราะถ้าไม่พูดเดี๋ยวแม่ไม่เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวฉันจะมาทำพิธีตอนเช้ากับพวกแกแล้วตื่นมากตื่นกี่โมงค่ะตื่นกี่โมงเทปอะไรนะเทปแน่นอนค่ะตอนแรกถามว่ามดดำจะตื่นกี่โมงฉันรู้นิสัยเธอเธอตื่นกี่โมง10โมงเดี๋ยวว่ากันแม่ถ้า10โมงคือรายการจบแล้วนะมดดำท่านผู้ชมฮะแน่นอนครับว่าเหตุการณ์นี้อ๋องเอ้ยครับปรากฏเป็นคนที่พูดถึงแต่งที่บอกเรื่องราวนี้เขาพูดถึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่21กุมภาพันธ์ใช่นะฮะแต่ทางฝั่งของลูกสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ได้รับบาดเจ็บแล้วผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วนะคะเขาเพิ่งออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะคือเรื่องของเรื่องผู้เสียชีวิตวันนี้คือเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมครับกับสื่อว่านางสาวจิราวรรณนางสาวจิราวรรณเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นแม่เนี่ยถูกกลุ่มคนที่เป็นในคลิปเนี่ยแหละซึ่งกลุ่มคนเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยรุมทำร้ายต้องใช้คำว่าอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนอำมหิตเขาบอกว่าสิ่งที่แม่เขาโดนทำร้ายโดนยังไงรู้ไหมโดนจับแก้ผ้าเปลือยล่อนจ้อนเลยก่อนจะลุมทุบตีจนกะโหลกศีรษะร้าวร่างกายบวมนะฮะในที่สุดใช้ไม้ไผ่ด้ามไม้กวาดเนี่ยแทงทะลวงเข้าไปในอวัยวะเพศจนอวัยวะเพศภายในเนี่ยฉีกขาดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจากตอนแรกอาการสาหัสมากเขาใช้เวลารักษาตัวอยู่ที่1เดือนครับ1เดือนหลังจาก1เดือนปุ๊บยังไงฮะทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะปรากฏว่ามันเป็น2มุมอีกมุมหนึ่งวันนี้ตำรวจเข้ามาตรวจสันนิษฐานผู้กกไม่มีไม่มีร่องรอยของการไม่มีเลยไม่มีการทำร้ายไม่มีอวัยวะเพศไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาบอกว่าอย่างนี้เอาทางลูกสาวก่อนเราจะต้องพูดถึงสองมุมกันชัยสอนฉันบอกมดดำอย่าไปอ่านข่าวมุมเดียวเพราะมันมีสองมุมแม่ฉันต้องศึกษากับอาจารย์หนุ่มนะฮะอาจารย์หนุ่มสอนบอกเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้ฉันนั่งฟังมาเนี่ยจากข่าวใส่ไข่เพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละเรื่องของเรื่องเนี่ยทางลูกสาวเขาเล่าอย่างนี้แม่ของตนเนี่ยแม่ก็คือผู้เสียชีวิตก็คือผู้เสียชีวิตก็เป็นแม่ไม้ครับเขาเป็นแม่ไม้ใช่ซึ่งมีนายช่างรับเหมาสร้างโบสถ์จากภาคเหนือเนี่ยอายุประมาณ65ปีมาติดพันอยู่นะฮะนายช่างคนนี้เคยได้เสียอยู่กินกับนางแข้งนะครับแม่ข้างคือแม่ไม้ในหมู่บ้านเนี่ยอีกคนนึงค่ะซึ่งก็มีลูกติดเนี่ยหลายคนแต่ฝ่ายนายช่างเนี่ยก็ยังคงมาติดพันแม่ของตนจนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนายช่างก็ได้นัดแม่ไปพบที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งรีสอร์ทที่เป็นคลิปเห็นไหมฮะใช่ที่มีวงจรปิดอะเนาะมีวงจรปิดนี่รีสอร์ทนี้นี่รีสอร์ทนี้ที่มีฮะ
ในขณะนั้นขณะที่อยู่กับนายแข้งนะฮะนางแข้งเนี่ยก็ได้นำลูกสาวลูกชายลูกเขยมา5คนว่ะมาลุมนะเขาบอก 4-5 คนปรากฏว่ามาเคาะประตูปังปังปังเปิดประตูหน่อยครับเปิดประตูหน่อยไม่เปิดจนในที่สุดเนี่ยมาพังห้องพักฮะจากนั้นอันนี้คืออีกฝั่งนึงก่อนนะน้องอันนี้อีกฝั่งก่อนครับปรากฏพังห้องพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ปุ๊บก็จับแม่แก้ผ้าจนเปลือยแล้วก็ลุมทุบตีแม่จนร่างกายแม่เขาเนี่ยฟกช้ำระบมอย่างหนักเลยกะโหลกศีรษะร้าวสลบคาที่ครับในขณะที่นายช่างผู้ชายอ่ะหลบหนีไปหนีไปเลยต้องคนแรกเลยนั้นหายไปเห็นเลยซึ่งในคลิปก็เห็นว่าแบบเดินออกไปแบบไม่มีเดินไปเฉยๆใช่เออนอกจากนั้นเนี่ยนายแข้งเนี่ยยังใช้ไม้กวาดคิดถึงไม้กวาดก้านมะพร้าวออกไหมเขาบอกอย่างนั้นว่าเอาไม้กวาดก้านมะพร้าวเนี่ยฟาดแผ่นหลังของแม่ตัวเองอย่างแรงก่อนจะจับอ้าขาคือเข้าไปกันหลายคนครับก็จับแม่เขาเนี่ยอ้าขาแล้วก็ใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยซึ่งทำจากไม้ไผ่เนี่ยแทงทะลวงเข้าไปในอวัยวะเพศเพื่อระบายความโกรธแค้นวันนี้คนฟังถึงนี่ปุ๊บคนไทยอึ้งเรายอมรับว่าตกใจนะจริงตกใจไหมเรายอมรับว่าเราอ่านข่าวนี้ไปเมื่อตั้งแต่เมื่อวันซืนแล้วก็บอกตกใจว่าคนเราจะทำแบบเมียหลวงจะทำอะไรกับเมียหลวงโหดร้ายขนาดนี้เลยหรอปรากฏว่าเขาบอกนั่นแหละคือสิ่งนอกจากเมียหลวงแล้วคืออะไรคะเมียหลวงแล้วก็ลูกๆของเมียหลวงเขาระบายความโกรธแค้นที่แม่ของตนเนี่ยลักลอบเป็นชู้กับสามีเขาขนาดเดียวกันลูกสาวกิ๊กเนี่ยก็ได้ออกไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยวันนี้ครับนะฮะคุณหนุ่มถามว่าอะไรทำให้น้องมั่นใจว่าฝั่งนางแข้งเนี่ยใช้ไม้กวาดแทงเข้าไปในอวัยวะเพศของแม่หนูค่ะลูกสาวผู้ตายเขาว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาเป็นคนไปพูดกับชาวบ้านก็คือไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยก็คือพูดทำไมเขาว่าเขาละว่าคือคนที่ทำแต่คนที่ไปก็คืออีกบ้านนึงอ่ะบ้านเนี่ยไปพูดกับชาวบ้านพูดทั่วไปหมดเลยค่ะเขาพูดว่ารู้จักคนนี้ไหมมันไปนอนกับผัวพี่นะพี่เนี่ยกระทืบเกือบตายพี่กระทืบเสร็จปุ๊บถ้ามีปืนยิงเนี่ยพี่ยิงคาที่ไปแล้วพี่ก็เลยไม่มีปืนพี่ก็เลยเอาไม้กวาดกระทุ้งเข้าไปในอวัยวะเพศทุกคนชาวบ้านได้ยินกันหมดอันนี้คือสิ่งที่คนทำเนี่ยไปพูดไปบอกคนชาวบ้านแล้วว่าบรรยากาศวันนั้นอ่ะคงแบบโมโหใจอ่ะพูดเอาสะใจอ่ะคงโมโหว่านี่เนี่ยมาแย่งผัวฉันเอาไม่กวาดกระทุ้งเลยอะไรก็ว่าไปเนี่ยเอาแบบเนี้ยคือสิ่งที่กิ๊กก็คือลูกของคนเสียชีวิตน่ะเล่ากิ๊กบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่รับไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าขณะที่ลงมือทำลายแม่เขาเนี่ยมีการบันทึกภาพไว้ด้วยถ่ายคลิปไว้ถ่ายเสร็จปั๊บส่งมาในแชทให้ตัวเองก็คือกิ๊กลูกสาวแล้วก็ส่งไปในแชทให้ญาติๆเดี๋ยวดูเพื่อประจานพฤติกรรมของแม่ว่าแม่เนี่ยโดนขนาดนี้เลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยก็คือตัวนางแข้งและลูกเนี่ยก็ยังทำลายทรัพย์สินของแม่ตัวเองด้วยกิ๊กบอกโทรศัพท์มือถือนาฬิกาแหวนเนี่ยเสียหายหลังจากเกิดเรื่องอย่างที่พี่มดบอกตั้งแต่แรกละเดือนนึงผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกงี้เลยว่าหมอเรียกเขามาคุยแล้วนะว่าทําใจนะผ่าตัดกะโหลกเนี่ยเปิดศีรษะไป2รอบแล้วแม่เนี่ยยังไงก็ไม่ดีขึ้นอาการมันจะทรุดลงทรุดลงทรุดลงขอให้ทําใจและหวังปาฏิหาริย์เท่านั้นตอนนั้นเธอก็มืด8ด้านเลยออกมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เมื่อคืนแม่เธอก็เสียไงท่านผู้ชมมาคือแม่เขาเสียเมื่อคืนนี้เป็นข่าววันนี้